สงครามนี้ไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนถ้าเราทำสงครามเพื่อทุกคนแพ้อย่าทำเลยฮะมาร่วมกันเดินในทิศทางที่ทุกคนเนี่ยชนะด้วยกันดีกว่าครับผมก็ต้องเรียนไปทางศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อด้วยนะว่าที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันทำให้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นโดยสนิทใจนะอันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ได้ช่วยกันทำให้ประชาชนได้รู้ทันนะคะแผนการอันชั่วร้ายของฝ่ายผู้มีอำนาจที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่จะไม่ให้อำนาจในการแก้เป็นของประชาชนเลยจะเป็นการไปตีตาสแตมป์ให้เขามีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญด้วยพรรครัฐบาลและสว.เท่านั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยมาก่อนที่จะลงมติวาระที่3สภาควรทำยังไงคือสั้นๆเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรอิสระนะครับทั้งหลายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดง่ายๆว่าคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่ครับหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคนที่คสช.เห็นชอบมาทั้งสิ้นนะถ้าไม่ผ่านด่านนี้ไม่ได้เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนไปทางศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อด้วยนะว่าที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันทำให้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นโดยสนิทใจนะอันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ต้องขอให้ประชาชนทั้งหลายสื่อมวลชนนะครับทุกท่านเนี่ยเราช่วยกันเรียกร้องวิงวอนต่อศาลรัฐธรรมนูญครับว่าประเด็นที่เขาบอกว่าจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยทำได้หรือไม่เนี่ยให้ท่านรีบตัดสินมาเถอะครับเรียกร้องให้ท่านตัดสินมาก่อนที่รัฐสภาจะลงมติวาระที่3ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพี่น้องประชาชนจะได้ใครกังวลจะได้มีความเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้นขอเรียกร้องสั้นๆแค่นี้ครับถ้ามันเดินไปถึงการเลือกส.ส.ร.ได้จริงยังไงเสียก็ไม่เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนยังไงก็มีส่วนดีขึ้นขณะนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินถึงนั่นหรือเปล่าเราทำเป็น2แผนดีไหมคะว่าถ้าถึงเดินไปถึงตรงส.ส.ร.เราก็คงต้องไปสร้างกระแสกดดันกันอีกทีนึงแต่วันนี้เอาด่านแรกก่อนนะคะเร็วๆนี้ที่เขาหลอกให้เราดีใจว่าเดี๋ยวจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นฉบับที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการร่างเลยคนที่มีสิทธิ์ในการร่างก็คือฝ่ายรัฐบาลและสว.เท่านั้นนะคะดังนั้นจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอนะคะที่เสนอว่าขอเถอะค่ะขอศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนวาระ3และขอให้สื่อมวลชนขอให้สังคมโดยเฉพาะทางคุณยิ่งชีพทางไอลอว์เนี่ยได้ช่วยกันทำให้ประชาชนได้รู้ทันนะคะแผนการอันชั่วร้ายของฝ่ายผู้มีอำนาจที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่จะไม่ให้อำนาจในการแก้เป็นของประชาชนเลยจะเป็นการไปตีตาสแตมป์ให้เขามีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญด้วยพรรครัฐบาลและสว.เท่านั้นดังนั้นขอให้อาจจะไม่วินยูชนนักก็ได้ค่ะทางนี้ขอท่านอาจารย์พงเทพขอร้องอาจจะบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันนะคะพอยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำวินิจฉัยออกมาก่อนวาระที่3ค่ะก็สรุปนี้แล้วกันครับว่าผมคิดว่าฝ่ายประชาชนอยากเรียกร้องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ทำในอันใดอันหนึ่งอันแรกก็วินิจฉัยว่าศาลไม่มีอำนาจนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอำนาจของรัฐสภาเพราะศาลมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญตีความได้แล้วไม่มีอำนาจก็จบที่เหลือเขาว่ากันไปแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นอันที่สองเอาละเห็นว่ามีอำนาจก็เข้ามาตีความก็บอกว่ารัฐสภามีอำนาจนะครับก็จบอีกบ้านเมืองก็ได้เดินไปได้อยากจะขอตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยมีแต่จะวางระเบิดเวลาให้ยิ่งยุ่งยากไปกันใหญ่แล้วอยากจะสรุปคือรายละเอียดผมไม่สรุปอีกแล้วนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าสงครามนี้ไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนถ้าเราทำสงครามเพื่อทุกคนแพ้อย่าทำเลยฮะมาร่วมกันเดินในทิศทางที่ทุกคนเนี่ยชนะด้วยกันดีกว่าครับขอบคุณครับ